วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ Ocean Marina พัทยาโบ๊ทโชว์2013เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของเรือยอชที่ว่ากันว่าเป็นของเล่นเศรษฐีครับดีเลยฮะวันนี้พวกเราจะมาซื้อกันคนละลำเลยดีไหมเอาคนละ2ลำไปเลยโอ้7ลำไปเลย7ลำเรือยอช7ลำโอ้โห7เรือยอชละสิเนี่ย บายละไปโชว์นะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะจัดขึ้นที่ Ocean Marina Yacht Club นะครับครั้งนี้ครับเป็นการจัดงานครั้งที่2ครับเพื่อตอกย้ำศักยภาพของเมืองพัทยาให้เป็นจุดหมายปลายทางของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับและปีนี้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับซึ่งที่ผ่านมาครับมีผู้เข้าชมงานกว่า 3,000 คนนะครับทั้งจากคนไทยและนานาประเทศเลยนะครับภายในงานก็รวบรวมเอาเรือยอชจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในงานเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับผู้จัดงานที่จัดงานนี้ขึ้นมากันเลยดีกว่าครับพี่ยมฮะตอนนี้เราอยู่กับพี่ติ๋วสุภัทราฮะที่จะให้รายละเอียดของเราในทุกอย่างสวัสดีครับพี่ติ๋วฮะขออนุญาตถามเลยว่างานของเราเนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีนี่คือครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเริ่มจัดค่ะอ๋อปีนี้เป็นครั้งที่2ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกก่อนนั้นยังไม่มีแล้วปีหน้าน่าจะเป็นครั้งที่3ใช่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสิจะมาถามกันทำไมเพราะเหตุอะไรครับถึงว่าจัดแบบว่างานแบบเนี้ยอ๋อเริ่มแรกเลยใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เราเริ่มจัดเนี่ยเราก็มองว่าคือถ้าจอดเรือเราอะ คือเราก็เริ่มสมบูรณ์คือมีจำนวนเรือเนี่ยมาจอดมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะทำให้คนข้างนอกเนี่ยเขารู้จักว่าที่ Ocean Marina Yacht Club ที่พัทยาเนี่ยมีท่าจอดเรือที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia แล้วก็ยังจะเป็นการโปรโมทเมืองพัทยาด้วยให้คนรู้จักว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเล่นเรือใบแล้วก็ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยใหญ่ที่สุดเลยเหรอฮะใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นะคะตอนนี้ค่ะเพิ่งรู้เนี่ยผมเพิ่งรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งที่น้องพูดนะคะเพราะนี่จับคนหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เราก็เลยอยากจะแบบนี่คือเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบทางเมืองพัทยาก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีอะค่ะค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราภูมิใจที่ว่าเราเป็นหนึ่งในความภูมิใจของเมืองพัทยาที่มีท่าจอดเรือสวยๆได้มาตรฐานสากลอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าท่าจอดเรือที่นี่เนี่ยสวยงามจริงๆแล้วก็มีแบบว่าครบวงจรนะมีที่พงที่พักด้วยนะแล้วก็จะมีโรงแรมด้วยนะคะห้องสวยมากมีโรงแรมก็คือคนที่รักการเล่นเรือเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้นั่นหมายความว่าเราคงต้องมีเรือสักลำก่อนแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราอยากท่องเที่ยวด้วยเรือยอชด้วยเรือใบแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีเรือโอ้ไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าอยากจะเริ่มเล่นเรือนะคะที่นี่มีบริการเรือให้เช่าไม่จำเป็นว่าต้องมีเรือหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราเล่นเรือไม่เป็นแล้วเราอยากซื้อเรือก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีบริการครบวงจรมีแม้กระทั่งนะคะจัดหาคนกัปตันขับเรือให้ได้มีหาเด็กเรือให้ได้ด้วยแล้วก็มีโรงเรียนสอนเล่นเรือใบด้วยมี อุปกรณ์เรือขายหมดทุกอย่างเท่าที่ฟังดูเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องมีอะไรนอกจากสตังค์เลยนะคะไม่ต้องไม่แต่พี่ติ๋วฟันธงชัดเจนเลยว่ามีสตังค์เลยนอกจากสตังค์แล้วยังต้องมีใจรักต้องมีใจรักการเล่นเรือหรือการแบบชอบที่จะเล่นเรือหรือชอบการท่องเที่ยวทางทะเลค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยเราจะมีอะไรให้ชมบ้างครับพี่ติ๋วครับในงานนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือ Ocean Marina Pattaya Boat Show ก็ต้องมีโบ๊ทมาโชว์นะคะโบ๊ทที่มาโชว์เนี่ยก็มีราคาตั้งแต่10ไปจนถึง200กว่าล้านอ๋อ10ล้านถึง200กว่า200กว่าล้านนอกจากโบ๊ทโชว์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะรถยนต์เอ็กโซติกคาร์ลัมโบกินีฮาร์เลย์เดวิสันดูคาตินะครับเรียกได้ว่ามีไม่ใช่แค่ยานพาหนะทางน้ำบนบก2ล้อ4ล้อนี่มีหมดเลยเราระวังเราซุ่มซ่ามทำไมอ่ะเราเดินของชนของล้มนั้นเดี๋ยวพี่ชนอะไรพี่ก็ซื้อลำนั้นแหละฮะจริงเหรอคือไปเก็บไว้เล่นที่บ้านเนี่ยพี่ติ๋วฮะคือนอกจากชาวต่างชาติแล้วคนไทยนี่ให้การตอบรับดีไหมฮะโอ้ตอนนี้นะคะอย่างเป็นที่
ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะว่าจำนวนคนไทยเนี่ยหันมาเล่นเรือเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติแต่ว่ากลายเป็นตอนนี้คนไทยอ่ะมาซื้อเรือก็เยอะแล้วก็เป็นคนกลุ่มคนที่มาเล่นเรือก็เยอะขึ้นถ้าจะถามพี่ติ๋วว่าเสน่ห์ของการพักผ่อนด้วยเรือยอชเรือใบเนี่ยมันมีความสุขยังไงฮะมันมีเสน่ห์ยังไงเสน่ห์ของการเล่นเรือใบเหรอคะคงต้องมาลองดูกันเองนะคะแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่บอกกักใบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตต้องเรียกว่าเจ้าภาพนะครับลงเรือได้เลยค่ะขอเดินเล่นกันนิดนึงฮะครับเผื่อเจอจะซื้อสัก4-5 ลำโอ้โหนะเรือเนี่ยซื้อเรือเนี่ยน้องคุณได้ค่ะนอกจากจะอยากจะซื้อเรือแล้วนะคะที่นี่ยังมีคอนโดให้ซื้อด้วยนะคะถ้าสมมติว่ามาเล่นเรือแล้วนะคะเราสามารถเอาเรือจอดหน้าบ้านได้เลยโอ้คอนโดที่นี่ไม่ว่าจอดตรงหน้าห้องได้เลยไม่ใช่จอดข้างหน้าก็เดินขึ้นบนก็เดินขึ้นบ้านได้เลยน้องสองคนอาจจะไม่ทราบว่าญาติพี่เนี่ยมาซื้อเรือแล้วงานกับที่คอนโดนี้โอ้หมายถึงว่าเป็นเจ้าของก็เป็นเมดเป็นคนตัดหญ้าปูที่นอนไม่ดีกันจอดกันละเอาละเพราะนั้นขออนุญาตพี่ติ๋วฮะเราขอสามคนขอเดินเล่นหน่อยโอ้ได้ค่ะลิงดีค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากเลยครับนะคะสวัสดีค่ะได้ใช้เงินก็ดีหมายละโอเคต้องบอกคุณชมแบบนี้ฮะว่าถ้าให้เรา3คนเดินเองเนี่ยอาจจะหลงได้อาจจะไปเจอพวกเรือใดหมึกหรือเรือจับปลากระตักได้พี่ติ๋วก็เลยส่งคุณพลอยฮะมาเป็นไกด์กิตติมศักดิ์ให้กับเรานี่ฮะพอจะบอกได้ว่าตรงไหนมันคืออะไรบ้างค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมในงานว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะบอกเลยฮะไปเลยฮะลุยเลยกลับเลยครับยางสีมาเข้าไปภายในงานนี่มันแบ่งเป็นส่วนยังไงบ้างครับคุณปอยค่ะก็คือตั้งแต่ประตูทางเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีแบ่งเป็นโซนคือโซนที่เรียกว่า standard booth จะเป็นบูธขนาด 3x3 นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เรียกว่าชิ้นเล็กหน่อยหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งเรือง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซ้ายมือก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆพื้นที่โล่งเราเรียก opening space นี่เนี่ยถ้าได้ดูเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรือยอชนะมันเหมือนเป็นอุปกรณ์กีฬาทางน้ำที่มีเจ็ตสกีแล้วก็มีเครื่องยนต์แรงพายอันนี้เหมือนเป็นเรือเรียกว่าเรืออะไรอ่ะใครรู้บ้างอธิบายหน่อยนี่เรืออะไรฮะสวัสดีครับอันนี้เรียกว่าเรืออะไรครับอันนี้เป็นเรือคายักครับผมเรือคายักใช่ครับผมแต่นี่เป็นแบบ inflatable ก็คือเป็นเรือแบบสูบลมยางครับอ๋อเป็นคายักแบบสูบลมใช่ครับนี่ก็คือสมมติเราแพ็คกลับก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งอ๋อแสดงว่าสามารถแพ็คเป็นกระเป๋าได้ด้วยใช่ครับผมทีนี้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษกว่าเรือคายักธรรมดาตรงที่ว่าเราจะมีระบบการใช้ mirage drive ก็คือการใช้เท้าถีบในการปั่นนะครับผมการทำงานเขาคล้ายๆเท้าเพนกวินนะครับอ๋อเหมือนเป็นเรือถีบเหมือนในเรือเป็ดเรือถีบแบบนั้นมันไม่เป็ดนะพี่มันเป็นเพนกวินเพนกวินก็คือว่าการทำงานคือกักเป็นการกวักน้ำตรงนี้เราเรียกเป็นมิลาชไลฟ์ครับนี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์น่าสนใจอย่างนึงขอบคุณมากครับคุณฮะพี่ฮะแพงไหมฮะพี่นี่เท่าไหร่ฮะตัวนี้อยู่ที่71,000ครับเอามา4 ลำโอเค4 ลำเลยนะพี่ลำแยกเอาทุกสีเอา4 ลำโอเคลักษณะนี้ก็เป็นบูธเกี่ยวกับพวกที่พักเอ็กซิบิเตอร์ต่างๆของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์อุปกรณ์ตกแต่งเรือตกแต่งภายในเรืออย่างเงี้ยค่ะต่างๆรีสอร์ทก็ดีอะไรก็ดีมีรถยนต์ต่างๆยี่ห้อต่างๆด้วยนะคือบอกได้เลยว่าทาร์เก็ตเนี่ยคนเล่นเรือยอชก็ระดับมีตังค์ถึงมีตังค์มากที่สุดคือพอเขาเล่นมีแอคทิวิตี้แบบนี้คือแน่นอนเล่นเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนประกอบของเขาอยู่แล้วประจนภัยชอบบู๊นะสวัสดีครับสวัสดีขยันทำงานนะขยันทำงานนะลูกหัวเลยอันนี้ทำนี่บุญนี่เราทำอะไรกันขายก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะใจไม่มาคนนี้ไม่เป็นมิตรเลยอ่ะมิตรเลยคนนี้คนฮัลโหลฝรั่งนี่ทำอะไรกันนี่ทำอะไรพี่สร้างรั่วทำไมรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเป็นรับบุญเราเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้ออกแบบเรือแปลว่าถ้าเกิดอยากมีเบอร์มีเรือแบบตามใจก็ออกแบบได้เลยใช่ค่ะแล้วแต่อยากได้เรือสี่เหลี่ยมมีสนามหญ้ามีหมาเล่นด้วยดีไหมบ้านเถอะนะอันนี้คือรับออกแบบเรือใ
หมาะสำหรับลูกค้าประเภทไหนอะฮะเพศทุกวัยค่ะถ้ามีตังค์ค่ะคือส่วนใหญ่สิ่งที่เขาต้องมาออเดอร์มีอะไรบ้างฮะที่เขาต้องมาสั่งฮะเป็นเรื่องของอะไรบ้างฮะก็เหมือนกับว่าแล้วแต่ค่ะว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นเรือโดยสารเรือส่วนบุคคลก็ได้เรือกู้ภัยก็ได้เรือทุกประเภทนะคะคือเป็นเรือที่แบบใช้งานเฉพาะด้านครับใช่ค่ะโอเคอ๋อมีอันนี้ขายอะไรพวกนี้ขายอะไรขายนี่ค่ะอุปกรณ์ตกแต่งเรือค่ะอุปกรณ์ตกแต่งเรือเครื่องเสียงภายในเรืออันนี้เล่นยังไงอ่ะได้ตัวนี้ค่ะได้เอเลี่ยนไปเลยค่ะอ๋อปลาคือปลาโดนเอเลี่ยนได้ไปเลยน้ำไปยืนน้ำไปยืนแล้วปลาคุณฮะนี่มันงานเรือมอเตอร์ไซค์มาทำไมฮะผมขายมอเตอร์ไซค์ครับแล้วนี่มันงานเรือยอทครับคุณมาทำไมคนเล่นเรือเล่นมอเตอร์ไซค์ครับโอ้มอเตอร์ไซค์ใส่เรือครับผมเอาไปขับในเรืออันนี้มีกี่มาทุกแบบเลยป่ะเนี่ยมาทุกแบบครับมาทุกแบบเลยนะอ๋อแล้วเราไม่เป็นมิตรเลยนะเขาก็ให้ความรู้ฮะอ๋อไป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 โอเคครับเอาอย่างละลำนะสี่ลำอย่ามาเอานะค่ะโอ้โหนี่อะไรฮะขายแบตเตอรี่ดูแบตเตอรี่เรือฮะทุกอย่างเดี๋ยวนะมีครบหมดเรือทำไมเรือต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยอ่ะฮะใช่สิคะเพื่อการใดฮะพี่ฮะเพื่อให้มันวิ่งได้ได้นะสตาร์ทเรือก็ได้แล้วก็เป็นตู้เย็นก็ได้หรือว่าใช้เรือทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยพอเอิร์ธเรา3คนโคตรมีความรู้เรื่องเรือเลยเรือมันก็เหมือนรถมันต้องใช้แบตเตอรี่เหมือนกันอ่าใช่เอออันนี้เป็นก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรือทั้งหมดนะคะนี่ขายเรือแล้วก็อุปกรณ์ในเรืออย่างที่บอกก็จะมีเป็นพวกเอ็กซิบิเตอร์ต่างๆมาเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยงานแบบนี้มันไม่ได้มีเยอะมีข่าวว่ามีขายเรือใบด้วยพลาสเตอร์ปะเรือด้วยอ่ะพลาสเตอร์ปะเรือบ้าโอ้โหเป็นโฆษณาหรอมั้งใครก็จะพลาสเตอร์อย่างงี้มาอุดเรือนี่เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์พวงมาลงพวงมาลัยเครื่องยนต์โอ้นี่มันทุกใหญ่กับเรือมันก็เหมือนรถยนต์มีเอนจิ้นมีอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะมีปัญญาเล่นใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเราเล็กๆกันดีกว่านี่ดูดิโอ้ยทำไมเราจะหนีน้ำท่วมหรือไงอ้าวไม่แน่ถ้าเปรียบเทียบจากปีแรกเนี่ยมาปีที่2เนี่ยมันได้รับการต้อนรับขนาดไหนฮะจำนวนปริมาณคนที่มาร่วมงานจริงๆเราต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นวันแรกที่เราเปิดงานนะคะแล้วก็คิดว่าจำนวนน่าจะเยอะขึ้นเพราะปีนี้เราใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นด้วยก็คนน่าจะรู้จักเราได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จากฟีดแบ็กที่มีคนโทรเข้ามามีการทำ reservation ว่าจะจองล่องเรือยอทเพราะว่างานนี้เนี่ยเรามีให้ล่องเรือยอทฟรีด้วยนะคะเพียงโทรมาลงทะเบียนกับเราแล้วก็มีเทสต์ไดรฟ์กับซูเปอร์คาร์แล้วก็ซูเปอร์ไบค์ต่างๆด้วยเป็นลัมโบกินี่ฮาร์เลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงที่งานเนี่ยเราเห็นพวกกระจุงกระจิ๊กของต่างๆอุปกรณ์เรือเนี่ยมันต้องเห็นเรือเราดูไปที่แบบว่าเริ่มจากแพงที่สุดของงานนี้แล้วกันโอ้โหไล่ลำดับไปราคาเริ่มต้นเอาแบบราคาเริ่มต้นก่อนจริงๆเรือนี่มีความหลากหลายมากวันนี้ที่เขาเอามาโชว์เราเนี่ยก็มีหลายโมเดลด้วยกันทีนี้อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ชายแล้วก็สตางค์ในกระเป๋าแบบเบาๆแบบเบกิเนอร์เริ่มต้นโอ้โหมีในระดับหลักล้านไปดูไปเลยงั้นเดี๋ยวผมไปกดเงินหมดผมว่าจะเอาสักลำเนี่ยกดเงินก่อนกดเงินจะซื้อเรือเลยฮะถูกต้องฮะบัตร ATM คุณนี่มันรุ่นอะไรเนี่ยใช้กดเงินซื้อเรือเลยกดเงินทีหลายเงินหลายBlame everyone. You broken king. Watch you change the frame. I watch you when you take your aim at the sun of everything.แวะมาที่เรือยี่ห้อ Princess ใช่ไหมฮะผมเรียกถูกนะฮะครับโอเคแล้วนี่คือคุณแชมป์ครับคุณแชมป์ครับอยากได้สักลำอ่ะครับมีคำแนะนำอะไรไหมฮะเวลาเขาซื้อเรือเขาซื้อกันยังไงก็เดินมาพี่เอา1ลำเท่าไหร่จ่ายตังดาวผ่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะก็จริงๆของเรามีถ้าจะดาวก็ได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเรือซื้อเงินสดนะครับแล้วก็แต่อย่างของเราของบริษัทเราเนี่ยมีสามารถเอาแบ่งได้คือพูดง่ายว่าก็เหมือนซื้อรถนั่นแหละใช่ครับใช่ครับจะแนะนำให้เรารู้จักเรือของคุณแชมป์หน่อยไหมฮะลำนี้นี่คือเราเรียกว่าเรือลำนี้ประเภทมันคืออะไรฮะ
มันจะมี2วันนี้มันจะมี2รุ่นก็คือรุ่น V กับรุ่น P นะครับ P เนี่ยก็คือจะมี Flybridge ก็คือมีเป็นข้างบนครับนะครับส่วนอันเนี้ยคือรุ่น V ก็คือจะเป็นทรงสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตก็อาจจะวิ่งได้เร็วกว่ารุ่น P สักประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก10% 15% อ๋อนี่ถ้ารถนี่ก็รถสปอร์ตถูกต้องครับอันนี้ก็น่าจะ SUV อะไรอย่างงี้อะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกความพิเศษของมันคืออะไรฮะก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีทุกอย่างที่บ้านมีนะครับพอคุณต้องเข้าไปอยู่บนมันบางทีก็ต้องไปค้างคืนนะฮะหรือว่ามีทั้งเครื่องทำน้ำจืดคือน้ำเค็มเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำจืดก็ดื่มได้เลยมีตู้เย็นมีคือมีทุกอย่างครับเครื่องน้ำร้อนเตียงแอร์ครบทุกอย่างมีหมาให้เลี้ยงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนบ้านเลี้ยงหมาอยู่บ้านนะครับโอเคชอบละเอามา1ลำฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะถ้าลำนี้อยู่24.5 24.5โอ้ลำนั้นละฮะลำนั้น22ครับโอเคเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนแล้วกันครับทำไมเปลี่ยนคำง่ายเลยเก่งเลยเอาก็คิดไว้ก่อนนี่ก็คือเรือพรินเซสครับผมเป็นไงฮะกับงานนี้มาได้โชว์ระยอดดีกว่าทุกปีครับดีกว่าทุกปีใช่ครับใช่ครับก็มีผู้ร่วมงานเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็มีของเล่นเยอะขึ้นนะครับบ้านเราเนี่ยเกี่ยวกับวงการเกี่ยวกับเรือผ่อนเรือยอชเนี่ยเป็นไงตื่นตัวแค่ไหนก็ตื่นตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนไทยเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจากจะเรียกว่าจากรุ่นพ่อมารุ่นลูกครับรุ่นลูกก็เอาเงินรุ่นพ่อมาใช้หมดตอนนี้ครับมันก็เร็วขึ้นแล้วก็คือรู้จักหารู้จักใช้ผมว่าก็โอเคครับแล้วเหลือรุ่นลูกเราก็ให้พวกมันหากันใหม่ขอบคุณช้างมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาที่อีกเจ้าหนึ่งครับบริษัทซิมสันฮะค่ะเราอยู่กับคุณบีใช่ค่ะคุณบีนะฮะคุณบีเป็นเมียเจ้าของไม่ใช่ไม่ใช่ยังอ่ะยังด้วยนะมีสมองด้วยทีมงานตบมือเลยตอนนี้พยายามเอาใจเจ้าของโดยการเป็นสมอเรือไปพร้อมๆคุณบีฮะเรือบริษัทซิมสันของเราเรือยี่ห้ออะไรฮะลากูนค่ะลากูนฮะเรือชนิดนี้เนี่ยเราเรียกว่าแคทามารานแคทามารานค่ะสองพร้อมโอเคแล้วความพิเศษของมันคือเป็นไงฮะเรือลำนี้คือจะใช้พื้นที่ได้มากที่สุดค่ะเท่าที่มากได้ครับค่ะก็คือกว้างแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มีห้องน้ำห้องครัวทุกอย่างใช้ได้หมดเลยค่ะคือนี่เป็นทั้งเครื่องเป็นทั้งไฟด้วยอันนี้เขาเรียกว่าคอนโดค่ะคอนโดลอยน้ำคอนโดลอยน้ำปกติคนที่ซื้อเรือแบบนี้นี่เขาขับกันเองหรือว่าต้องมีคนที่มีความรู้ก็ส่วนมากเขาจะใช้กัปตันนะคะอ๋อแล้วมีคนที่ความรู้มาใช้กัปตันใช้เด็กเสิร์ฟใช้บาร์น้ำอย่างเลยใช้ร้านหมูกระทะคุณบีฮะเอามา3ลำเนี่ยเฮ้ย3ลำได้เลยค่ะลำเขาชอบสีอะไรผมเอาสีชมพูแล้วผมขอสีแดงโอ้ยโย่โย่ your husband not yet ไม่ใช่อย่างนั้นราคาเท่าไหร่ครับคุณบีตอนนี้40 ล้านค่ะ1 million euro โอเค1ลำ please 1ลำ please 1ลำอะไรทำไม I don't know money โอเคนี่คือ40 ล้านบาท40ล้านค่ะโอ้แบ่งจ่ายเป็นสักเป็นร้อยงวดเริ่มจากเสื้อนี้ไปเก็บมาดีกว่าอันนี้ไม่เก็บ40 ล้านนะคุณผู้ชมสำหรับการมีคอนโดลอยน้ำครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมโอ้โหบริษัทนี้เนี่ยเขาอุ่นหนาฝาข้างเหลือเกินนะครับมีคนมายืนประกบเต็มไปหมดเลยพี่วิรัตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือบริษัทอะไรครับ AG Car and Marine ครับครับของเรานี่เป็นตัวแทนยี่ห้ออะไรฮะของแฟนชี่ครับแฟนชี่อิตาลีครับโอเคครับเรือสองนี่เป็นเรือประเภทไหนครับพี่วิรัตเป็นเรือสปอร์ตครับเป็นสปอร์ตขนาดแบบฮาร์ดท็อปครับเป็นถ้ารถก็เป็นรถซิ่งรถสปอร์ตประมาณนี้ครับใช่ครับจุดเด่นของมันเขาน่าสนใจมันคืออะไรครับคือเป็นเรือสปอร์ตที่มีแรงม้าสูงครับครับครับของลำนี้ก็มีเครื่องยนต์ขนาด400แรงม้าอยู่2ตัว400แรงม้าอยากจะบอกว่าลำอื่นเนี่ยธรรมดาเลยคันนี้เราหูซิ่งกู๊ดซิ่งกู๊ดพี่จะรีบไปไหนเรียกว่าไปญี่ปุ่นในครึ่งชั่วโมงแล้วเร็วเลยความมันครับไปความมันนะครับติดไฟหน่อยสามารถไดหมึกได้ด้วยยูรัตฮะครับเอา2ลำฮะลำเท่าไหร่ฮะ21 ล้านครับลำละ21 ล้านนะฮะครับซื้อของต้องต่อรองหน่อยแล้วกัน21 2ลำก็42ต่อเท่าไหร่ดีฮะ150,000นะแบบงั้นมึงก็ถังน้ำแข็งไปในบ้านเรานี่มีความนิยมเล่นเรือในสไตล์สปอร์ตขนาดไหนพี่ก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมขึ้นมาแล้วครับเพราะเราได้นำพวกสปอร์ตเข้ามาเมื่อสมัยก่อนนี่ก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะครับ
แล้วโดยส่วนตัวนี้ซิ่งเรือด้วยหรือเปล่าฮะครับเป็นคนที่ชอบเรืออยู่แล้วครับอ๋อมีคำแนะนำสำหรับมือใหม่หัดซิ่งหน่อยไหมฮะถ้าจะเล่นเรือลำแรกถ้าเป็นสปอร์ตนี่เริ่มต้นกับพี่ได้เลยป่ะฮะได้เลยครับได้เลยนะขนาด44ฟุตกำลังดีโอเคไม่ใหญ่ไม่เล็กเอามา5ลำพี่เดี๋ยวมาเอาผมครับขอบคุณครับเพียงต่อยแต่ง่ายเลยความสามารถเรื่องภาษาพี่สบายมากดีครับชื่ออะไรมึงอ่ะชื่อผมชื่อทิโบนะครับอ่ะโอเคอันนี้บริษัทอะไรฝรั่งผมอยู่ผู้จัดการเซเลนิตี้ชิปยาร์ดนะครับโอ้ผมตัวเรืออันนี้เรือเรานี่ยี่ห้ออะไรอันนี้ที่คาตามารันนะครับคาตามารันประมาณ24เมตรครับโอเคมีห้องน้ํา4ห้องห้องนอน4ห้องนะครับแล้วก็ข้างบนมีโซฟาเยอะมีที่นี่ประมาณ65คนนะครับจุคนได้65คนใช่ครับไปเท่าไหร่ที่ไหนก็ได้อยากได้อยากได้เท่าไหร่ How much เท่าไหร่คุณมีเครดิตบ้างมั้ยมีรวยแอมรวยแอมลิสเวลลิส28ล้านซุปเปอร์ไทคูน28ล้าน28ล้านเป็ดดวนผมทำเองนะครับครับอ๋อนี่เป็นเรื่องเล่าต่อเองต่อเองนะครับต่อเองผมทำทุกอย่างนะครับรู้จักครับเราทำเองเหรอโอ้งั้นกูไม่ซื้อหรอกมีบ้างไม่ครับทำไมวะเพราะมึงเหม็นเบียร์มากเอาหัวเอาหัวไว้ท้ายเลยทำไงเออ28ล้านถ้าอยากจะได้ใช่28ล้านแต่ถ้ามีคนรัสเซียเพราะว่าที่ปัตตานีมีคนรัสเซียเยอะๆถ้ามี65คนทุกวันประมาณ20ดวนโอเคตั้งมาแล้วเสร็จแล้วถูกต้องไหมถูกต้อง20ดวนโอเคไม่มีอะไรถูกกว่าโอเคดีขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขายของแก่งขอบคุณมากพี่บอลเดี๋ยวมาเที่ยวเดี๋ยวมาเที่ยวโอเคครับไปเมาตรงนู้นกันไฮไลท์ของงานเรานี่อยู่ข้างหลังนี่เลยนะครับนี่คือลำนี้เลยโอ้โหผลิตบลักใหญ่ใหญ่กับบ้านใหญ่ใหญ่กับตึกเลยนี่คือพี่ขวัญชัยสวัสดีครับดูแลอยู่แนะนำให้เรารู้จักเรือลำนี้หน่อยฮะเรือลำนี้นะครับชื่อเรือพัสลาครับผมครับเป็นฝีมือคนไทยล้วนๆครับผมครับผมครับเรือพัสลานี่เป็นเรือประเภทอะไรฮะเป็นซุปเปอร์ยอทครับซุปเปอร์ยอทใช่ครับมันคืออะไรครับซุปเปอร์ยอทเป็นระดับยอทนี่เขาจะมีระดับของเขาอยู่เริ่มต้นจากอะไรครับเป็นยอทก็ยอทธรรมดาใช่ครับแล้วก็ซุปเปอร์ยอทนี่ซุปเปอร์ยอทก็คือเป็นเรือสำราญครับอธิบายคือขนาดมันต้องลองอธิบายขนาดมันยังไงกี่เมตรกี่วาลำนี้ความยาว 35.5 เมตร35เมตรพื้นที่ใช้สอยถ้าเป็นตารางเมตรไม่รู้เหมือนกันต้องถามยังไงครับไม่รู้ขนาดพื้นที่เราจะไม่ได้คำนวณกันแต่เราจะดูที่ว่าอัตราบรรจุอัตราโดยสารว่ามีกี่เตียงมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีกี่ห้องนะเนี่ยมีห้องมาสเตอร์เบดรูม1 VIP เกส2แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเกสธรรมดาอีกรวมๆทั้งหมดก็มีประมาณเกือบ40เตียงโอ้แล้วจุได้กี่คนได้กี่คนก็ประมาณเนี้ยครับผมเพราะเวลาเดินทางก็คือทุกคนจะได้มีเตียง40ท่าน50คนครับสิ่งอำนวยความสะดวกอะฮะมีครบทุกอย่างครับครบทุกอย่างเลยนะใช่ครับผมไม่ต้องอธิบายกันมีคนตัดหญ้าอยู่ข้างบนด้วยจะบ้าหญ้ามันจะมางอกตรงไหนล่ะพี่เอามา2ลำเฮ้ยนะ2ลำเลย2ลำเลยลำเท่าไหร่นะฮะก็เกือบ200ครับ200 200กว่าบาทก็ไม่แพงบ้าล้าน100ล้านใช่ครับ 6.5 ล้านเหรียญฮะแล้วพี่เรือขนาดนี้เนี่ยคงเจ้าของกูไม่ขับเองอ่ะการมีเรือขนาดนี้เพราะว่าต้องจ้างคนขับดูแลลูกเรือต้นหนต้นนายท้ายอะไรพวกนี้อีกใช่ครับค่าดูแลรักษาก็เดือนนึงก็เกือบแสนนะฮะโอ้โหน้ำมันสบายนะแสนนึงทำแป๊บๆจิบๆสบายโอ้โหก็งั้นขออนุญาตชมกันหน่อยได้ครับผมนี่คือเอามาโชว์เรามาขายฮะขายครับผมโชว์เรียกขายด้วยที่เราเห็นแล้วเราไปป้ายแดงเลยใช่ไหมฮะไปสิงคโปร์มาใช่ครับออกบอลโชว์ที่สิงคโปร์ปีที่แล้วนะครับปีนี้มันจะเป็นความรู้จักของคนไทยเลยนะฮะเป็นสมมือคนไทยเลยใช่แต่แปลว่าในบ้านเราเนี่ยสามารถสร้างซูเปอร์ยอร์ชอย่างนี้ได้ด้วยใช่ครับโอเค
ของก็ไม่ธรรมดาสิงห์ถนนชัยเป็นคนทาสีตัวหนังสือเลยนะอะไรสิงห์ถนนชัยคนไทยไงอะไรเล่นอะไรเราเล่นอะไรเราเล่นไม่เราเล่นอะไรอ่ะงงบอกคุณฉบับนี้นะฮะว่าเรื่องการซื้อเรือผมคงชะลอไว้ก่อนเท่าที่ดูเนี่ยเช็คคิวเนี่ยบริษัท Next and the City เนี่ยงานทั้งปีซื้อมาจอดก็ไม่มีเวลามาเล่นพระเอกอ่ะตกลงเอาไงอ่ะตัวผมเองเหรอคงไม่เอาอ่ะเพราะว่าว่ายน้ำไม่แข็งอ๋อเออดีถ้าว่ายน้ำไม่แข็งก็อย่าไปเล่นกีฬาทางน้ำแล้วไปอ่ะตกลงอ่ะเอาไงสักลำมั้ยเดินดูอยู่หลายเจ้าแล้วดูแล้วไม่มีเลยอ่ะไม่มีของที่ชอบหรอไม่มีปัญญาจบสักกระจอกแล้วเกินถือว่าพาคู่ชมมาเปิดหูเปิดตาเอาความรู้แล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเรือยอสนะฮะต้องบอกว่ามันก็คือของเล่นคนรวยจริงๆใช่แต่มันก็เป็นอีกโลกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ก็อยากมาสัมผัสนะใช่ครับแล้วก็ทีมคันเรืออย่างเรือลำที่เราอยู่เนี่ยฝีมือคนไทยใช่ศรีธนชัยเป็นคนเขียนตัวหนังสือมุกอะไรของพี่ที่อยากว่ายน้ำยังเลยอ่ะเอาเลยนะลุยเลยไปอยากพุ่งเหลาจังเลยจบรายการพอดีนะลุยความสูงเท่าไหร่ประมาณ100 เมตร 3 เมตรจริงนะเนี่ยที่พูดไปมันเป็นอะไร